สวัสดีครับ Solid Work Ethical Tip Trick วันนี้นะครับจะนำเสนอเรื่อง Tapping Order นะครับ Tapping Order นั้นก็คือการจัดลำดับสายไฟใหม่นะครับซึ่ง Schematic ที่ผมแสดงอยู่นี้นะครับเราจะเห็นว่าจุดนี้นะครับมันคือจุดที่มีโนดเดียวกันก็คือสายไฟฟ้าเท่ากันเป็นจุดที่ต่อถึงกันและกันระหว่างอุปกรณ์ชื่อ X1 S1 S2 S3 และ S4 นะครับต่อถึงกันและกันแต่ Schematic เป็นอย่างนี้เราก็จะสามารถต่อยอดยัง TD ได้เพื่อเดินสายไฟอัตโนมัติแต่สายไฟที่ออกมานั้นอาจจะแสดงเป็น S1 ต่อไปที่ S1 X1 ต่อไปที่ S2 ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออาจจะมองเป็นว่า X1 ต่อไปที่ S1 และ S1 ต่อไปที่ S2 ก็ได้อีกนะครับโดยที่ Schematic นั้นไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือมีสายไฟฟ้าเท่ากันอยู่แต่ว่าการใช้งานจริงนั้นจะมีปัญหาก็คือสายไฟเราต้องทำแผนเราต้องประหยัดสายไฟให้สั้นที่สุดนะครับเราจะไม่ต่อสายไฟให้แบบสิ้นเปลืองนะครับโดยที่วงจรนะครับจะยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าสกิมเมติกประมาณนี้แล้วเมื่อนำไปเดินสายไฟอัตโนมัติใน TD แล้วจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่โซลหรือเวิร์กเรียกเข้า TD นะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกเดินสายไฟขึ้นมานะครับโดยอุปกรณ์ที่ผมเลือกนั้นผมจะไม่เลือกทั้งหมดผมจะเลือกแค่อุปกรณ์ที่ผมสนใจก็คือ X1 ตัวที่3นะครับตัวนี้แล้วก็อุปกรณ์ S1 S2 S3 และ S4 นะครับทั้ง4ตัวทั้งหมดก็คือผมเลือก5ตัวแล้วผมก็จะเลือกโอเคโอเคนะครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะทำการเดินสายไฟอัตโนมัติโดยอ้างอิงจาก Schematic ที่เราเขียนไว้นั้นนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูนะครับว่าสายไฟที่ออกมาจากเทอร์มินัล X1 ตัวที่3นั้นจะเห็นว่ามีออกมาทั้งหมด4เส้นเลยนะครับออกมา4เส้นซึ่งต่อไปที่อุปกรณ์ทั้งหมด4ตัวเลยนะครับก็คือออกจากเทอร์มินัล1เส้นต่อเข้าอุปกรณ์เส้นหนึ่งก็คือตัวละเส้นนั่นเองเลยนะครับซึ่งการใช้งานจริงนั้นถือว่าสิ้นเปลืองสายไฟเป็นอย่างมากนะครับเราก็จะทำการแก้ไขนะครับก็คือผมจะให้สายไฟที่ออกมาจากเทอร์มินัล X1 นั้นมาเข้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ S4 นะครับแล้วก็จะจัมป์จาก S4 เข้า S3 S3 เข้า S2 ไปเรื่อยๆนะครับจะประหยัดสายไฟมากขึ้นแล้วก็โดยที่สกิมเมติกนะครับวงจรจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะกลับไปแก้ไขในส่วน vertical schematic นะครับก็คือ 2D ของเรานั่นเองนะครับทำการแก้ไขด้วยคำสั่งคลิกขวาที่โหนดที่เราต้องการนะครับแล้วก็ by cabling order ทีนี้นะครับอันนี้ก็คือCabling Order ที่ถูกกำหนดไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราทำการลบทั้งหมดเราจะมากำหนดใหม่นะครับสิ่งที่ผมต้องการก็คือ X1 นะครับต่อไปเข้า S4 เลยนะครับก่อนชื่อ S4 แล้วจากนั้น S4 ก็จะต่อไปเดี๋ยวนะผมกดผิดนะครับเดี๋ยวลบเอาใหม่คือ X1 ต่อไปที่ S4 นะครับแล้วก็ S4 ต่อไปที่ S3 นะครับจากนั้นก็ S3 ต่อไปที่ S2 และ S2 ต่อไปที่ตัวสุดท้ายคือ S1 นั่นเองนะครับโอเคแล้วลองมาดูนะครับว่า Clipping Order เสร็จเรียบร้อยแล้วผลแตกต่างผลที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลบสายไฟเก่าๆทิ้งไปก่อนนะครับจะลบทิ้งไปก่อนเลยแล้วก็จะทำการเดินสายไฟใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่ต้องการก็คือเหมือนเดิมครับ X1 ตัวที่3ก็ S ทั้งหมด4ตัวนะครับคลิกโอเคซึ่งการเลือกการเดินสายไฟนี้ที่ผมเลือกเป็นชนิด Solid Work Route นะครับก็คือรูทออกมาจะมีขนาดสายไฟออกมาด้วยนะครับซึ่งจะใช้เวลารูทค่อนข้างนานกว่าเพราะว่าโปรแกรมจะต้องทำการสร้างเส้นสเก็ตขึ้นมาก่อนแล้วก็จะทำการ extrude นะครับให้มีขนาดออกมาตามที่เรากำหนดนะครับซึ่งอาจจะใช้วิธีรูทเป็นแบบชนิดTD sketch route ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะใช้เวลาค่อนข้างรวดเร็วแต่ว่าไม่มีก็คือขนาดสายไฟของมันนั่นเองแต่ว่าเป็นเส้นสเก็ตนะครับเป็นเส้นไกด์ไลน์เราก็สามารถรู้ได้ว่าสายไฟต่อจากจุดไหนไปจุดไหนนะครับก็สามารถแสดงได้เช่นเดียวกัน
ครับแต่นี้ผมเลือกเป็นโซลิดเวิร์กรูทเลยคือจะได้เห็นขนาดของสายไฟออกมาด้วยนะครับเรากลับมาดูที่สายนิ้วช่อตรงนี้นะครับจะเห็นว่าสายไฟที่ต่อมาจากเทอร์มินอล X 1ตัวที่3นั้นออกมาแค่เส้นเดียวแล้วก็ต่อไปที่อุปกรณ์ที่ S 4นะครับแล้วจากนั้นก็มีการจำระหว่าง S 4ไป S 3 S 3 S 2และ S 2ไป S 1ตามที่ผมทำการเรียบร้อยแล้วซึ่งวิธีนี้จะทำให้เราสามารถประหยัดสายไฟได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้งานออกมาดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับสวยงามยิ่งขึ้นไม่ต้องแบบมีสายไฟมาระเกะระกะมากมายนะครับสำหรับ SolidWorks Critical Tips วันนี้ก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ